วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจวเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเหตุภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจวเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจวมู่เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานบุตรมาขอไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระครูภาวนาวิเทศวัดพระธรรมกายสิริก้อนกราบนมัสการพระอาจารย์ศรีสวัสดิ์อัตตธรรมโมกราบนมัสการพระเถระพระมหาเถระทุกรูปที่เข้าร่วมรับชมรายการด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมินะคะวันนี้เป็นตอนพิเศษเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันสำคัญของพวกเราทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นวันครูวิชาธรรมกายเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะคะท่านได้บรรลุธรรมณโบสถ์ณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะนะคะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่ของเราค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้สำคัญยังไงและก็มีเหตุการณ์อะไรที่ยืนยันนะคะคุณธรรมคุณวิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะคะดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอีกวันนึงนะคะที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งมาพ้องตรงกันพอดีก็คือเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็22ปีพอดีนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่าน
นะคะเตรียมกายวาจาใจกันมาบูชาครูกันนะคะเพราะว่าเราเป็นศิษย์มีครูพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะพบกับพระอาจารย์แล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ขอน้อมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมนอนเหมือนหลับแต่มีสตินั่งธรรมะหลับหลอกๆก็จะเจอของจริงถ้าหลับจริงก็จะเจอของหลอกๆหลับจริงๆคือนั่งหลับปุ๋ยไปเลยแต่ถ้าทำหลับหลอกๆหลับแต่ตาแต่ใจมันโพลงมีสติตั้งมั่นอย่างดีอยู่กับเนื้อกับตัวใจใสๆเดี๋ยวจะเจอของจริงที่อยู่ภายในสาธุนะคะอันนี้ก็เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ฝากไว้นะคะกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอน้อมน้อมในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐถวายของเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิตรที่เมตตาดูเข้ามาในรายการตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิทุกท่านเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรทุกท่านสาธุค่ะพรุ่งนี้ก็ขึ้น15ค่ำเดือน10ครบรอบ105ปีเนาะค่ะ105ปี105ปีของการเกิดขึ้นของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคำว่าธรรมกายก็ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญมากก็ถ้าเราได้ฟังเรื่องราวที่ใครที่ติดตามมาในรายการตามรอยบาทพระศาสดาที่พระอาจารย์บรรยายมาเกี่ยวโยงกับดินแดนพุทธภูมิเกี่ยวโยงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายตอนที่บางทีก็ฝากเป็นจุดสังเกตไว้นะอย่างเช่นตอนที่พระบรมโพธิสัตว์กำลังจะตรัสรู้ธรรมก่อนตรัสรู้ธรรมที่กวงไม้สีมหาโพธิ์นะมารทั้งหลายก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเทวดาทั้งหลายมาประชุมรวมกันมาประชุมรวมกันก็ต่างก็บอกว่ามาชื่นชมยินดีวันนี้พระมหาสัตว์นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พูดแบบเราก็ขออภัยนะเสนอหน้าหน่อยใช่ไหมครับเสนอหน้าหน่อยนะเยอะแต่ตรัสรู้แล้วอย่าลืมผมนะอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้บอกว่าพอมารยกกองทัพมานั่นน่ะหายหมดเลยนะหายหมดเลยทั้งเทวดาพรหมหายเกลี้ยงนะปล่อยให้พระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวไอ้ตรงนี้คือเรื่องราวเหตุการณ์แต่ว่าจุดสังเกตคือว่าในขณะนั้นโอเคนะพระบรมโพธิสัตว์ประทับอยู่พระองค์เดียวก็จริงแต่ว่าแม้ขณะที่พระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็ยังสามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพของพญามารที่มากันเป็นกองทัพนะยังสามารถเอาชนะได้ด้วยการระลึกนึกถึงบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมีทานะบารมีเป็นต้นนะพอนึกถึงทานและบารมีเป็นต้นเนี่ยแหละนะกำลังแห่งทานบารมีของพระองค์ก็ชนะเด็ดขาดเด็ดขาดนี่คือแปลว่ากองทัพมานั้นกระจัดกระจายไปเลยนะกระจัดกระจายไปเลยแล้วก็ในช่วงเวลานั้นตั้งแต่ย่ำค่ำหัวรุ่งจนกระทั่งไปถึงวันใหม่พระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นแล้วเรามองในรูปของมารที่ยกกองทัพมาชุดนี้แม้พระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็ยังสามารถเอาชนะมารเหล่านี้ที่ยกกองทัพมาให้กระจัดกระจายไปได้พ่ายแพ้ไปเลยแต่ว่ามีจุดสังเกตอีกชุดหนึ่งที่อย่างเช่นตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสวยวิมุตติสุขนะไปประทับอยู่ที่อัชปาลนิโครธนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณใกล้ๆกับบ้านของนางสุชาดาที่มีสถูปอสุมหาราชมาสร้างไว้เนี่ยเลยไปหน่อยนะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่เดียวกับที่ถวายข้าวมัทุปายาสนะตรงนั้นเนี่ยนะมารอีกตนหนึ่งมาตนเดียวนะไม่ได้มาหลายตนเลยนะมาตนเดียวนะแต่ว่าบอกนะบอกให้ปรินิพพานเถิด อย่างนี้ก็มีนะทองพายแล้วเป็นใครเนาะ
ปรินิพพานเถิดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ปรินิพพานหรอกนะครับแต่ว่าตั้งเงื่อนไขกันก็แสดงว่าเสมอกันนะคือโดยอนุภาพก็แล้วกันเสมอกันอยู่คือพูดแบบภาษาปัจจุบันก็เรียกว่ากินกันไม่ลงนะกินกันไม่ลงเสมอกันอยู่ก็เลยต้องมีการตั้งเงื่อนไขเนี่ยตั้งเงื่อนไขว่าตราบใดถ้าพุทธบริษัท4เนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกปุถุกาพรหมจรรย์ของพระองค์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่ขจรกระจายยังไม่เป็นปึกแผ่นยังไม่แน่นหนาถาวรเนี่ยตรามนั้นจะยังไม่ปรินิพพานนี่คือเงื่อนไขแปลกนะชุดแรกที่มากันเป็นกองทัพเนี่ยนะลำพังแค่นึกถึงบารมี30ทัศน์ที่พระองค์สั่งสมมามีทานบารมีเป็นต้นนี้ก็เอาชนะได้แล้วกระจัดกระจายไปแล้วแต่ว่าไอ้ตนที่มาตนเดียวเนี่ยแล้วมาทูลให้พระองค์ปรินิพพานฉะไหนพระองค์ต้องยอมตั้งเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาแปลกนะเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยสามารถมีอายุไขอยู่ได้เป็นกับเลยนะแต่ว่ายังไม่มีองค์ไหนอยู่ถึงเป็นกับนะมี 80,000 มั่ง 90,000 มั่ง 70,000 20,000 30,000 เนี่ยนะของเราเนี่ยเอาแค่ในพัทธรัตน์กับของเราเนี่ยพระองค์แรกเนี่ย 40,000 ปีมา 30,000 ปีมา 20,000 ปีแล้วก็มา80ปีแล้วก็องค์ต่อไปเนี่ย 80,000 ปีถ้าสังเกตดีๆนะปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้องมีอายุไขเท่ากับอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นๆถูกไหมทางภายเนาะใช่เจ้าค่ะถ้าอายุเฉลี่ย 40,000 ปีพระองค์อย่างน้อยพระองค์ก็ต้องมีพระชนมายุ 40,000 ปีอ่ะค่ะถ้าองค์ที่2 30,000 ปีอายุไขมนุษย์ 30,000 ปีพระองค์เป็นพระบรมศาสดาเป็นบรมครูเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีสรีระกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดบารมีก็เต็มเปี่ยมที่สุดก็อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับอายุเฉลี่ยในยุคนั้นทีนี้มาถึงของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยมนุษย์ก็ต่ำสุดเป็นเกณฑ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยถ้าต่ำกว่า100ปีก็จะไม่มาตรัสรู้ถือว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในปัญจมหาวิโลกนะถูกไหมใช่ค่ะต้องไม่ต่ำกว่า100ปีต้องไม่เกิน 100,000 ปีนะลองดูนะอายุเฉลี่ยมนุษย์100ปีแต่ฉะไหนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยจะต้องเสด็จดับขันธ์พระนิพพานที่80ปีถ้าพูดแบบภาษาเราให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพระองค์มีพระชนมายุสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรไหมนะไม่ควรอย่างยิ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะมีพระชนมายุยืนยาวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะเพราะว่าการอยู่ขึ้นเหมือนเป็นประทีปของโลกอะนะเป็นแสงสว่างเป็นนาถะของโลกนะเป็นสรณะของโลกนะแต่ว่าปรินิพพานที่80ปีนะองค์ต่อไปก็ 80,000 ปีทีนี้ไอ้เงื่อนไขตรงนี้นะพระองค์ก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะสะเดาะหรือว่าอะไรล่ะทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะพระองค์ก็พยายามที่จะให้นัยยะกับพระอานนท์นะว่าหากพระองค์เจริญอนิมิสสมาธิเจริญอิทธิบาท4เนี่ยกระทำให้หนาแน่นกระทำให้เป็นประดุจญาณนะจะสามารถอยู่ได้เป็นกับเลยก็ตามที่บอกอะว่าปกติพระสัมมาเจ้าเนี่ยจะได้อยู่ได้เป็นกับนะแต่ว่าที่อยู่ได้ไม่ถึงกับเลยที่ผ่านมาก็ได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยสภาวะแวดล้อมในสังคมยุคนั้นๆของพระองค์แต่ละพระองค์นั่นแหละนะก็จะอยู่มึง 70,000 ปีมึง 80,000 ปี 30,000 ปี 20,000 ปีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นอย่างนั้นก็พยายามให้นัยยะกับพระอานนท์ถึง16ตำบลตำบลละ3ครั้งคือพูดซ้ำๆแบบนี้แหละนะให้นัยยะก็คือให้ถ้าพระอานนท์อาราธนาอาราธนา
พระองค์ก็บอกเอาไว้ในครั้งสุดท้ายหลังจากที่ปลงอายุสังขารแล้วนี่นะถ้าเธออาราธนาเราใน16ที่เนี่ยที่ใดที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็จะปฏิเสธ2ครั้งแต่ครั้งที่3เนี่ยจะรับอาราธนาคือตรงนี้เนี่ยมันก็มีเครื่องมีหมายเหตุหรือมีจุดสังเกตว่าพระองค์รู้วิธีนะแล้วก็สามารถทำได้ด้วยที่จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเกินกว่า80ปีเนี่ยเกินกว่าอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์นะสมมติว่าเท่ากับพากุละใน160ปีเนี่ยนะซึ่งการอยู่ของพระองค์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอีกมากมายนะพระองค์รู้วิธีทำได้ด้วยแต่ว่าก็มาติดตรงเงื่อนไขที่ว่านี่แหละตรงเงื่อนไขที่ว่าแล้วก็พระอนนท์ก็ไม่ได้ทูลอาราธนาจะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้อาราธนาจนกระทั่งครั้งที่16เนี่ยที่ปาวาลเจดีปาวาลเจดีเนี่ยพระองค์ก็ให้นัยยะแบบเนี้ยเหมือนเดิมนี่แหละพระอนนท์ก็ไม่ได้อาราธนาอีกจนพระศาสดากล่าวว่าอนนท์เธอก็คงเดินทางเหนื่อยนะพระอนนท์ก็80ปีเหมือนกันเนาะเธอไปก่อนเถอะนะพระศาสดาก็เลยประทับอยู่พระองค์เดียวนะประทับอยู่พระองค์เดียวเนี่ยเป็นโอกาสเลยนะมารตนนั่นแหละนะที่เสนอเงื่อนไขกันนะจะรบกับเราหรือจะโปรดจะปะทะกับเราใช่ไหมมีเรื่องราวแบบนี้นะคือเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้ยินที่ไหนเลยนะนะเดี๋ยวจะโยงมาถึงว่ามันสำคัญยังไงนะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะก็เพียงแต่ว่าพระองค์ให้นัยยะกับพระอนุสิทธิ์พกตำบลสามครั้งนะแล้วพระอนุก็ไม่ได้อารัธนานะจนกระทั่งพระองค์ประทับอยู่ผู้เดียวนี่แหละนะมารก็เข้ามานะเข้ามาพบแล้วก็ทวงสัญญาเนี่ยแหละที่สัญญาให้กันไว้เนี่ยว่าถ้าพุทธบริษัทสี่แค่เป็นแข็งเบื้องสายนะจะเลื้อรุ่งเรืองไปแล้วเนี่ยมันคงสถาพรแล้วเนี่ยนะจะปรินิพานยังมีมาทวงอีกนะทองพายบอกบัดนี้เนี่ยผู้นะเข้มแข็งแล้วนิมนต์ปรินิพานเถิดไม่อย่างนี้ก็มีเนาะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปนะอย่าขนขวายไปเลยนะอย่าเดือดร้อนใจไปเลยนะอีก3เดือนเราจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็เกิดแผ่นดินโกลาหลแผ่นดินไหวสะเทือนลื่นลั่นขนพองน่ากลัวน่ากลัวขนาดพระอนนท์ที่เป็นโสดาบันยังรู้สึกแบบขนพองสยองกล้าวนะรีบมาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็ทูลถามว่าเหตุแห่งแผ่นดินไหวมีอะไรบ้างนะพระองค์ก็ไล่มาตั้งแต่นู่นแหละนะพระบรมปฏิสนธิวิญญาณพระบรมสัตมารจุติในครรภ์มารดานะออกผนวดแต่ฟรู้ธรรมนะประกาศธรรมจักรกับพระนสูตรครั้งแรกไล่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปลงอายุสังขารแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานโอ้พระอนนท์สะดุ้งเลยตรงเนี้ยแล้วทีอย่างนี้ทำไมพระอนนท์จำได้เขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวพระองค์ไม่เสียพระองค์เคยตัดไว้แม่นะทำไม16คือพระอานนท์ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศนะในหลายเรื่องหลายราวนะแต่ทำไมกรณีนี้เนี่ยพระองค์พูดแล้วพูดอีกนะที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่พระอานนท์อุปถากพระสงฆ์มาสมัยที่ยากเป็นพุทธบุตรทายพระอานนท์ไม่เคยขัดคำสั่งของพระสมมาสมุทรเจ้าเลยจะมีอยู่เพียงก็ครั้งเดียวอะที่เห็นนะครั้งเดียวคือตอนไหนฮะตอนที่นี่แหละตอนปงอายุสังขารแล้วเนี่ยเนี่ยอานนท์เราหิวน้ำแล้วเกินเธอช่วยไปตักน้ำให้เราหน่อยค่ะพระอานนท์ก็บอกข้าแต่พระองค์พระเจริญเดี๋ยวไปอีกหน่อยจะมีน้ำสายใหญ่อยู่ก่อนถึงกุสินาราเนี่ยจะมีแม่น้ำสายใหญ่อยู่ขอพระองค์ทนอีกนิดเถอะนะเพราะว่าเกวียนมันขึ้นผ่านไป500เล่มเกวียนเนี่ยมันน้ำมันขุ่นอยู่จนพระองค์ต้องตัดครั้งที่สองนะพระอนุนจึงไปตักน้ำมานะไม่เคยเลยไม่เคยเนี่ยพระองค์ให้นัยยะแบบนี้นะมาถึงคราวนี้พระอนุนก็เลยบอกทูลอาราธนาที่พระองค์เคยกล่าวไว้ว่าจะสามารถอยู่ได้เป็นกับเนี่ยบัดนี้
ขออาราธนาถือพระองค์อยู่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหลายมากมายเลยพระองค์ก็บอกว่านนท์เธอมาอาราธนาตอนนี้ทำไมปริเนี่ยปงอายุสัตว์นะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกลับคำไม่ได้คือเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอยู่ตรงว่าถ้าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วนะก็เข้าเงื่อนไขของเขามาทูลอาราธนานะแต่ว่าพระองค์ก็หาวิธีการที่จะพ้นจากเงื่อนไขนั้นด้วยกันว่าถ้ามีผู้อาราธนาก็ปฏิเสธแล้วนะปฏิเสธ2ครั้งแล้วนะเข้าอาราธนาแม้ครั้งที่3เนี่ยก็เลยรับอาราธนานะแต่ว่ามันก็ทันกันน่ะก็ถึงบอกว่าขออภัยใช้กินกันไม่ลงนะเสมอกันนะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่แต่โดยวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าวิสัยของมารไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเกิดเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกก็ดีมีเรื่องราวของมารวรรคเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นวรรคเลยนะเทียบจะว่าเป็นเล่มเลยก็ได้นะแล้วก็พระอรหันต์เถรีพระอรหันต์นะหรือแม้แต่ราหุลเนี่ยก็เคยประสบเจอกับเหตุการณ์ที่มารเนี่ยมาประจนแม้แต่พระองค์เองเนี่ยนะวันก่อนทองพายก็ยังพูดถึงว่ามีอยู่ตอนพูดถึงทุกปิกภัยนะแต่อันนั้นไม่ได้เกิดจากทุกปิกภัยในทองพายมีอยู่พรรษาหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยข้าวแดงข้าวเลี้ยงม้านะข้าวเลี้ยงม้าตลอดพรรษาเลยอันนั้นไม่ได้เกิดจากทุกปิกภัยนะสถานการณ์ยังปกติไม่ได้เกิดจากฉาตภัยนะแต่เกิดจากมารเนี่ยไปดลใจคือไปปิดบังใจของคนที่อาราธนาพระองค์พราหมณ์ที่อาราธนาพระองค์มาอยู่จำพรรษาที่เมืองนี้แล้วก็ชาวบ้านทั้งเมืองเลยลืมไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์กับพระทั้งหลายเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่โคงไม้ที่หน้าหมู่บ้านน่ะคนอาราธนาก็ลืมเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าแล้วทำไมคนเลี้ยงม้าไม่ถูกบังเอาไว้เข้ามาที่หลังฮะเข้ามาจากนอกเมืองแล้วก็มาผูกม้าไว้ข้างนอกก็เลยได้อาศัยอาหารเนี่ยนะเจ้าของม้า1ตัวก็แบ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงม้าเนี่ยมาถวายพระ1ลูกเนี่ยพระองค์ก็อยู่แบบนี้พอออกพรรษาแล้วเนี่ยนะมารก็คลายแล้วนะคลายก็จำได้โอ้พราหมณ์นั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐินะมากราบมาขอขมาว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าลืมไปได้ยังไงอันนี้ก็บวกกับวิบากกรรมของพระองค์เก่าของพระองค์ด้วยนะเคยเล่าไปแล้วนะวิบากกรรมของพระองค์ทำให้พระองค์ต้องมาทานอาหารมาเสวยพระกายอาหารที่เป็นอาหารเลี้ยงม้าไปแล้วทีนี้กรณีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเรื่องราวของธรรมกายหรือการตรัสรู้ธรรมกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเรื่องราวของทางสายกลางเนี่ยมันได้ค่อยๆเลือนลางอันตรธานไปเหมือนกับมีความจงใจคือเราฟังเรื่องราวสมัยครั้งพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่หลายๆคนเพียงแค่ฟังทำคาถาบทนึงถ้อยคำนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างง่ายๆนั่นเพราะว่าพระสัมมาเจ้าท่านเปิดทางสายกลางนี้เปิดทางสายกลางนี้แล้วก็มีบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาในอดีตเนี่ยทีมงานของท่านเนี่ยในอดีตชาติที่สร้างบารมีร่วมกันมาเนี่ยพอมาถึงภพชาติปัจจุบันบารมีเต็มนะหัวหน้าทีมก่อนนี้จะใช้คำนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทะลุทะลวงทางสายกลางเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลอื่นๆที่ตามมาเนี่ยพอพระองค์ประกาศธรรมจักรทุกคนก็สามารถตามเข้ามาในเส้นทางสายนี้ทีนี้พอวันเวลาผ่านไปสักประมาณโดยประมาณ500ปีหลังพุทธปรินิพพานนะคำว่าธรรมกายหรือเรื่องราวที่แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่ทางสายกลางเนี่ยมันได้เลือนลางอันตรธานไปในแง่ของการปฏิบัตินะแต่ว่าในแง่ของทฤษฎียังมีอยู่คำว่าธรรมกายมีอยู่ในพระไตรปิฎกทุกนิกายยิ่งมหายานยิ่งเยอะเลยนะของเถรวาทเราก็มีแต่ว่ามันขาดการอธิบายที่จะส่อแนวไปเรื่องการปฏิบัติว่าคืออะไรอย่างไรเข้าถึงได้ยังไงอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่คำว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเราสวดกันธรรมจักรกันจนแทบคร่องเนี่ยนะถามว่า
ในเชิงปฏิบัติที่จะเข้าใจคำว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาถึงซึ่งตรงกลางก็ยากอยู่นะ นะยากอยู่นะจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือนอะไรฮะทองภัยเดือน10เนาะใช่ค่ะเมื่อ105ปีที่แล้วนะคือเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับจะถูกบดบังปลดลบออกไปนะนะเรื่องราวความรายละเอียดหรือแม้แต่เรื่องราวของมารก็ด้วยแหละนะไม่มีใครค่อยพูดถึงหรือขยายความเท่าไหร่ว่าเป็นมายังไงอย่างไรเขาคือใครนะถ้าเราจะเห็นว่าเวลามาอย่างเช่นมาอยู่ครั้งหนึ่งก็เข้าไปในไฟของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศทั้งนั้นมีฤทธิ์มากเห็นเนี่ยรู้ว่ามารตัวนี้เคยเป็นหลานด้วยเองมาก่อนนะก็เพียงแค่ว่าขับออกไปอายแล้วก็หายไปอันตรธานไปจากที่นั้นนะอันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละก็เรียกว่าต่างคนต่างไปยังไม่ใช่มีการกำจัดขจัดหรือทำให้หมดไปนะแล้วก็มาอีกนะแบบนี้เพราะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มานะท่านก็เป็นพระมหาเถระที่คือในพระธรรมเทศนาท่านพูดเองเลยว่านับตั้งแต่ท่านบวชมาวันรุ่งขึ้นท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวตรงนี้ก็โอ้โหอัศจรรย์นะนะแล้วท่านก็เรียนพระปริยัติก่อนในช่วงแรกเนี่ยจนกระทั่งแตกฉานเชี่ยวชาญชำนาญมันมีบทหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตื่นเต้นวันนี้มีพระน้องมาด้วยมาแล้วยังเอ่ย จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เขาอยู่ที่สมัยก่อนบวชเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวๆวัดปักน้ำน้องที่บวชอยู่ในโครงการที่ร่วนที่ก่อเนี่ยตอนนี้แล้วก็เคยเห็นเรื่องราวที่น่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้ก็เลยให้เข้ามาในรายการเป็นวิทยากรพิเศษด้วยนะชื่อพระกิตติชโยนะผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติศักดิ์ด้วยเกียรติด้วยความดีนะเข้ามาอย่างก็พระเดชพระคุณหลวงปู่นะก็ถ้าบอกว่าระยะเวลาหลังจากพุทธมรีผ่านไปแล้วเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังทางสายกลางหรือจุดเริ่มต้นของทางสายกลางคือศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยจุดที่เอาใจไปวางแล้วทำให้เข้าไปถึงภายในเนี่ยมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมาปกคลุมปกปิดเอาไว้อ่ะแม้เราจะเอาใจไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยนะก็ไม่รู้เพราะว่ามันโดนปิดเอาไว้นะถามว่าปิดด้วยอะไรในปฏิจจสมุปบาทแล้วพูดถึงอะไรนะอวิชชาทำให้เกิดสังขารใช่ไหมสังขารคืออะไรฮะสังขารคือความคิดปรุงแต่งใช่ไหมอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็เริ่มคิดนะฮะเอ๊ะสงสัยก็จินตนาการไปเรื่อยเลยนะฮะแล้วส่วนมากความคิดคนเนี่ยก็จะไปสู่ในทางที่ต่ำไปเรื่อยๆอันนี้คือธรรมชาตินะอวิชชาที่เกิดสังขารให้เกิดก็ไล่ไปเรื่อยเลยทั้งไฟเกิดไฟดับทีนี้พอไฟดับเนี่ยก็ไม่ได้ดับจากปลายสุดนะตรงปลายเวลาดับก็มาดับที่อวิชชาก่อนถูกไหมดับอวิชชาก็ทำให้เกิดเป็นวิชาขึ้นมาเมื่อมันเห็นมีความสว่างเกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นก็ไม่สงสัยไม่สงสัยก็ไม่เกิดชาติชรามรณะปริทิวะอะไรต่างๆทีนี้ถ้ามีคนสงสัยว่าอวิชชาเนี่ยมาจากไหนล่ะพูดถึงแต่ว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารแล้วก็ไล่ลงไปแล้วทีนี้ไอ้อวิชชามาจากไหนไม่มีใครอธิบายได้นะตรงเนี้ยเขาก็พูดว่าอย่าไปสงสัยเลย วิชาความไม่รู้ก็แล้วกันนะอย่าไปสงสัยนะมันเกินขอบเขตของการสงสัยก็มีพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะที่พูดชัดนะว่าอวิชชาเนี่ยโดยความหมายก็คือธาตุปิดธาตุบังที่เขาเอามาปิดมาบังเห็นจำคิดรู้คือใจเราแล้วก็ปิดบังศูนย์กลางกายฐานที่7คือรู้ตำแหน่ง
นะนิ้วสะดือขึ้นมา2นิ้วมือขึงด้วยเชือกทะลุหลังปึดกันตรงกลางเอานิ้ว2นิ้วไปทาบรู้ตรงนั้นน่ะนะแต่ว่าถ้าไม่ทะลุทะลวงเข้าไปก็ไม่ถึงไม่เห็นต้องบำเพ็ญตบะต้องปาลบความเพียรกันในระดับหนึ่งทีเดียวแหละนะจึงจะสามารถที่จะทะลุทะลวงศูนย์กลางกายเนี่ยวางใจถูกฝูแล้วมันถึงจะตกฝูเข้าไปถึงอายตนะตรงกันได้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาหลวงปู่อธิบายได้ชัดเจนมากอธิบายได้ชัดเจนเพราะว่าท่านสละชีวิตของตัวท่านเป็นเดิมพันนะที่วัดบวชบนบางคูเวียงตอนนี้ก็เป็นกลางพรรษาที่12ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้บรรพชาอุปสมบทมาเข้าพรรษาที่12อยู่กลางพรรษาเพราะว่าก็เหลืออีกแค่เดือนเดียวนะเหลืออีกเดือนเดียวก็จะออกพรรษาแล้วนะก็เรียกว่าค่อนพรรษามาหน่อยๆนะท่านก็ปรารภความเพียรแล้วก็ทิ้งทุกอย่างนะทิ้งได้แม้แต่ชีวิตคือมีใจแก้วกล้ากว่าความตายไม่กลัวนี่คือพระเดชพระคุณหลวงปู่นะในวันขึ้น15ค่ำเดือนขึ้น15ค่ำเดือน10ที่พระอุโบสถวัดบวชบนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะเพราะนั้นเนี่ยพระองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดำเนินจิตเข้าไปสู่ภายในทางสายกลางเนี่ยซึ่งก็ไม่ธรรมดาในมิติของละเอียดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยพูดถึงว่ามีการประมูลคือพระนิพพานในละเอียดเนี่ยก็ส่งกำลังบุญทับทวีมาที่ศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะมาที่ก็ใช้คำว่าฐานทัพก็แล้วกันนะฐานทัพมนุษย์นะคือเรียกว่าถ้าเป็นเราก็กองเชียร์ก็เชียร์กันเต็มที่อะนะของเขาก็กันเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่าวันขึ้นมาค่ำเดือน10เป็นวันที่พระนิพพานไฟละเอียดไฟบุญภาคปราบเนี่ยมีชัยชนะคือพระเดชพระคุณสามารถทะลุทะลวงทางสายกลางที่ถูกปิดถูกบังเอาไว้เนี่ยเปิดเข้าไปสู่ทางสายกลางภายในสว่างพลูงขึ้นมาเห็นตั้งแต่ตอนสายท่านก็เข้าถึงดวงธรรมแล้วพอถึงตอนเย็นเนี่ยนะก็เข้าใจคําว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยกายภายในในกายภายนอกกายภายในในกายภายในเป็นอย่างไรแล้วก็กายที่เรียกว่าพุทธรัตนะที่มีลักษณะเป็นพระปฏิมากรแก้วใสมีเกศดอกบัวตูมใสสว่างงามไม่มีทิฏฐิงามยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะก็เข้าใจตรงนั้นพร้อมกับคำว่าธรรมกายที่ผุดพร้อมกันขึ้นมานี่คือเรื่องราวตอนนั้นพระเดชพระคุณเท่าที่ทราบพระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึงกาย5กายนะผ่านกาย5กายยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะที่มรรค4ผล4นิพพาน1นะแต่ว่านึกว่าใจเราเนี่ยมีสภาพที่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าอะไรทั้งสิ้นนะพอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านเหมือนกับขออนุญาตถ้าเป็นสถานีรถไฟเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องแวะทุกสถานีค่ะไม่จำเป็นต้องแวะทุกสถานีแวะเฉพาะสถานีสำคัญถูกไหมก็พลึบไปเลยนะเอาเป็นว่าตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บรรลุธรรมครั้งแรกเนี่ยแวะ5สถานีในทางสายกลางภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมแล้วก็ไปพระธรรมกายเป็นพระธรรมกายแล้วท่านก็ทำความชำนาญให้เกิดขึ้นนะแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องราวภายในเนี่ยท่านจะรู้ว่าโอ้ท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรชีวิตคนเนี่ยเป้าหมายคืออะไรนะเป็นเรื่องเป็นราวที่มันน่ามหัศจรรย์มากนะเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรนะช่วงปลายพรรษาท่านก็เห็นนะว่าความรู้ที่ท่านได้ศึกษาวิชาเนี้ยวิชาธรรมกายเนี่ยนะหากไปประกาศเนี่ยก็จะสามารถมีกลุ่มบุคคลสามารถรองรับได้นะก็เห็นเป็นที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะก็เป็นที่แรกนะที่ก็เดี๋ยวคุณหลังจากออกพรรษาแล้วรับกฐินแล้วหลวงปู่ก็เดินทางไปที่เนี้ยนะแล้วก็ไปแนะนำว่าคือหลวงปู่เปิดทางแล้วเปิดทางสายกลาง
พอเปิดทางสายกลางปุ๊บเนี่ยพอแนะนำก็จะมีผู้เข้าถึงตามหลวงปู่ไปก็เราผ่านมา105ปีแล้วนะ105ปีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามปิดพยายามบังเหมือนกันนะพยายามปิดพยายามบังพยายามกลบทางสายกลางเนี่ยให้เลือนลางหายไปเพราะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน10ทุกปีสมัยก่อนเนี่ยเป็นการบูชาครูเฉพาะภายในองค์กรคือพระภิกษุบาสุกภิกษุกาภายในวัดใหญ่เท่านั้นนะที่มีโอกาสนะประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันกล่าวคำบูชาครูวิชาธรรมกายนะพอมาภายหลังนี่แหละที่พระเดชบุญพ่อก็เปิดโอกาสให้กับลูกๆนะจากภายนอกนะทั่วทั้งโลกนะมาร่วมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่โคกก็นะพระอาจารย์ก็เรียนบาลีด้วยอะไรด้วยแล้วก็พาน้องๆอยู่กันหลายรูปนะก็จะเดินทางไปก็น้ำฝนเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อนะไม่อยากให้เอาโยมเป็นเอาอย่างนะถ้าโยมอยากให้ไปนะจริงๆก็อยากให้พระอาจารย์ก็อยากไปนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีน้องๆอยู่มีหมู่คณะอยู่นะก็เลยสร้างวิหารนะวิหารเพื่อเป็นวิหารสำหรับสักการะหลวงปู่คือเทพวัดใหญ่เนี่ยตอนเช้าตอนเย็นมีประการบูชาเจดีย์เนี่ยนะฟังจากการถ่ายทอดก็รู้สึกไม่อิ่มใจเท่าไหร่นะก็เลยนึกว่าถ้าเรามีสถานที่ที่ประดิษฐานหลวงปู่แล้วเราไปเวียนพระทักษิณได้เราอธิษฐานจิตได้เนี่ยก็จะดีนะก็เลยสร้างวิหารหลวงปู่นี่ขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นเรือนทรงไทยนะหลังคาจะเป็นทรงไทยยังไม่เสร็จดีโครงขึ้นแล้วนะครับยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์อัดบารมีมาก่อนองค์นั่งสมาธิเนี่ยมาประดิษฐานที่ศาลาเนี่ยแล้วก็เตรียมกลวยสักการะธูปเทียนแพแล้วก็จะเปิดกลวยสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าองค์ที่จะมาประดิษฐานที่เนี่ยจะเป็นองค์ยืนพบสมบัติที่ถือบาทนะถือบาทเนี่ยหวังว่าเผื่อใครไปใครมาแถวนี้นึกถึงโคกก็จะได้มาขอศีลขอพรพระเดชพระคุณหลวงปู่อะไรก็ตามที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยบุญแรงมากอย่างที่คาดไม่ถึงนะบุญแรงนะบุญแรงมากนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะวันนี้นะเป็นพรุ่งนี้เป็นวันบูชาครูนะที่นี่ก็จะร่วมพิธีด้วยพร้อมๆกับลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกนะได้ข่าวว่าน้ำลดแล้วนะใจก็ตุ้มๆต่อมๆ นะถ้าบอกว่าลังสิตนี่โหปักธงแดงมา2วันแล้วนะน้ำฝนตกท่วมเนี่ยนะวัดเป็นยังไงเนาะนะแต่ว่าวัดไม่เคยท่วมนะนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อคุณยายครูบาอาจารย์เพื่อนสัทธมิตรที่ทำความละเอียดอยู่มีอยู่นะครับลดแล้วนะก็ใครที่จะเดินทางไปก็เดินทางได้เลยนะสะดวกสบายทีนี้มีพระน้องอยู่ลูกหนึ่งนะท่านเกียรติศักดิ์วันนี้เข้ามาแล้วนะมาบวชรุ่นเข้าพรรษาได้เรียนบาลีเรียนนักธรรมด้วยก่อนหน้าที่จะบวชเนี่ยนะท่านก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่บริเวณวัดปากน้ำเลยนะอยู่บริเวณปากน้ำนะท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านก็เข้าไปกราบสักการะหลวงปู่อยู่เนืองๆนะบางทีก็คนในวัดนี่แหละนะมาใช้บริการรถท่านไปส่งนู่นส่งนี่นะแล้วท่านก็ได้เห็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่วัดปากน้ำที่สมควรแก่การเอามาถ่ายทอดให้ฟังนะวันนี้ก็ท่านกิตติชโยทักทายหน่อยเร็วเปิดไมค์ยังเปิดไมค์ครับครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะถวายความเคารพพระเถรานุเถระถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระครับเจริญพรญาติโยมกิตติชโยเป็นพระบวชใหม่ครับเป็นยังไงบ้างอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่บ้านหันครับบ้านหันเชียงเหียนครับเชียงเหียนในสารคามอยู่ตำบลขวาวครับอยู่ในสารคามนี่ครับตอนนั้นนี้ตอนที่ไหนเล่าให้ฟังที่บอกว่าไปวัดปากน้ำอยู่แถวแถววัดปากน้ำชอบไปกราบหลวงปู่เป็นลูกหลวงปู่แหละใช่ไหมครับผมครับเล่าให้ฟังได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงปู่ในวัดเป็นประจำครับแทบจะทุกวันก็ว่าได้ครับ
ครับพอดีผมขับวินมอเตอร์ไซค์ที่วัดปากน้ำครับอยู่หน้าวัดปากน้ำเลยครับจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่กลุ่มหนึ่งครับที่นั่นครับจะตั้งเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่พอดีก็ได้มีโอกาสคอยรับส่งพระแล้วก็ท่านแม่ชีแล้วก็พระแล้วก็ลูกศิษย์วัดปากน้ำเข้าออกก็มีอยู่วันหนึ่งได้เกิดความเขาเรียกอะไรครับอัศจรรย์เหรอครับอัศจรรย์ในวันพระครับวันพระผมก็ออกมาจากห้องแล้วก็ออกมาดูวิวชมวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เป็นห้องนี้คือห้องที่พักของเราเหรอห้องที่พักครับก็จะอยู่ชั้น2ครับอยู่หน้าวัดปากน้ำครับคือหน้าวัดปากน้ำชั้น2ครับผมก็ตรงอู่รถเมย์สาย4ครับก็พอดีก็เป็นช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มก็จะมีแสงอยู่บนท้องฟ้าครับพอดีวันนั้นเป็นวันพระพอดีครับมีตั้งหลายลูกครับคล้ายๆลูกแก้วครับสีขาวครับผมดวงแก้วประมาณ3ดวงคอยเหมือนเขาเล่นกันนะครับลูกแก้ว อยู่บนฟ้าครับผมตอนแรกครับตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจผมก็ดูอีกทีมันก็ผมนึกว่าไฟร้านอาหารครับมันก็ไม่ใช่ครับ มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับควันขาวๆครับที่กำลังเล่นกันอยู่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับ3ดวงแต่ลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมไม่ใช่เป็นทรงกลมเป็นทรงกลมแล้วก็มันจะมีเส้นขาวๆด้วยครับครับนี่คือความอัศจรรย์ครับเห็นบ่อยไหมเห็นเฉพาะวันพระครับเฉพาะวันพระครับผมเฉพาะวันพระนี่เห็นบ่อยไหมผมก็เห็นเป็นครั้งแรกอะครับตอนที่อยู่นั่นครับวันนั้นเห็นครั้งแรกนะวันพระนะครับผมครับครับสาธุก็เอามาแล้วมาบวชแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยเอามาบวชพอมาบวชแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้มีศีลได้ปฏิบัติประพฤติดีครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีครับเป็นบาลีด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นบาลีก็ตอนนี้ก็เคกโต้ไปกี่ทีแล้วใช่บ้างครับเคกโต้วันนี้เคกโต้ไป20 ทีครับ20 ทีครับตอบผิดครับนั่นแหละครับนะก็รู้สึกยังไงบ้างวันพรุ่งนี้วันดูวิชาธรรมกายครับเห็นบอกช่วงนี้ฟังประวัติหลวงปู่ใหญ่เลยเหรอครับผมประวัติจากหลวงพ่อจรัญท่านเมตตาเล่าเอาไว้ครับหลวงพ่อจรัญท่านเคยไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำคอยไปบีบนวดให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหลวงพ่อเป็นพ่อค้าพายเรือมาจากสุพรรณเป็นพ่อค้าขายของมาครับครับผมไม่ใช่ค้าขายของนะนั่นเป็นพ่อค้าข้าวครับพ่อค้าข้าวครับครับผมก็ฟังก็นอนฟังฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะเพราะว่าจะเป็นสายตรงที่มีรายละเอียดเพราะว่าก็จากคุณยายอีกทีหนึ่งนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายในคำพยากรณ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเพราะนั้นก็ลองฟังประวัติจากหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะก็จะเล่าถึงครูบาอาจารย์อย่างดีทีเดียวก็วันนี้ก็เลยให้มาร่วมรายการช่วงหนึ่งทางภายมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อไม่มีแล้วเจ้าค่ะหลวงพี่พระอาจารย์ทีแรกก็วันนี้เนี่ยก็จะเชิญโยมพุทธพรเพราะว่าโยมพุทธพรก็เป็นเจ้าของทัวร์ไหมเงินที่ไปอินเดียด้วยกันแล้วก็เปิดประเทศมาเนี่ยโยมวิทาธรไปมา3รอบแล้ว3คณะแล้วสาธุอะไรอยากจะไม่ให้อัปเดตสถานการณ์หน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะ
ทีแรกก็บอกว่ายังไม่ได้รับปากนะแต่ขอเช็คก่อนว่าได้ไหมอันนี้ปรากฏว่าช่วงนี้ก็เตรียมอีกคณะหนึ่งจะไปอาร์เจนต้าโรล่าด้วยประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะก็เลยต้องประชุมกันบ้างที่บริษัทที่อะไรต่างๆแล้วก็อัปเดตเอกสารข้อมูลของลูกค้าของลูกทีมลูกทัวร์คณะที่จะไปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเป็นกลับมาแล้วละกันนะขอเป็นกลับมาแล้วแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีโยมนฤมลนะนฤมลลำไพก็เป็นกัลยาณมิตรเราอยู่ที่สระแก้วนะก็จะไปกับโยมพุทธพรนะครับไปกับคณะนี้แหละโยมพุทธพรนะก็จะไปด้วยไปปฏิบัติธรรมไปปังวีนิทฐานกลับมาก็จะมาปฏิบัติธรรมที่ World Peace รุ่นสุดท้ายของ World Peace ด้วยจองไว้แล้วนี่ก็ทีแรกก็ว่าจะให้มาอัปเดตเล่าบรรยากาศนะแต่ก็บอกยังไม่สะดวกเดี๋ยวขอเป็นกลับมาก่อนแล้วกันนะจะได้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะๆนะอินเดียตอนนี้ก็ในสังเวยเขาบอกว่าก็แล้งเหมือนกันนะน้ำไม่เยอะนะน้ำไม่เยอะก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าแม่น้ำเนรัญชลาฝ่ายน้ำที่กันตัดสรุธรรมเนี่ยจะมีน้ำไหมนะคือปกติเนี่ยถ้าเราในโพธิราชกุมารสูตรจะพูดถึงว่าพระองค์ไปบำเพ็ญทุกกิริยาที่ถ้ำดงกสรีเนื่องจากอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็อุดมสมบูรณ์น้ำใสไหลเย็นผู้คนนะไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปแล้วก็สงบสงัดทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันอันนี้ในพระสูตรนี้เราจะเห็นสภาพทางกายภาพว่าที่ขยาเนี่ยสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเป็นที่ชุมนุมของเหล่านักพรตนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็จะไปอยู่ในบริเวณนี้ที่ป่าอิสีเนี่ยยังเป็นยุคหลังนะยุคแรกนักปฏิบัติทั้งหลายยุค 2,000 กว่าปีก่อนหน้า 2,000 กว่าปีเนี่ยจะมาอยู่ที่บริเวณนี้กันทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันนะที่พระอาจารย์ไปอยู่จำพรรษามาที่อินเดียเนี่ยแม่น้ำเนรัญชลาในช่วงนอกการฝนจะแห้งนะแห้งแล้วก็เป็นเพียงลำธารทรายนะเราสามารถเดินข้ามจากฝั่งขยาเนี่ยฝั่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ฝั่งขยาผ่านตลาดผ่านวังของมหันนะวังมหันเนี่ยมหันก็เป็นพวกเจ้าของที่ดินเก่าชาวฮินดูนะข้ามไปฝั่งนู้นบ้านนางสุชาดาได้โดยเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาเดินไม่ไกลใช่ไหมเจ้าคะจากขยาไปก็น่าจะสัก400-300เมตรโอ้เหรอคะ200-300เมตรประมาณไม่ไกลหรอกไม่ไกลครึ่งสนามฟุตบอลไม่ไกลฮะเดินข้ามไปเนี่ยเดินข้ามไปได้นะแต่ว่ามันจะเป็นทรายแล้วก็มีร่องน้ำนิดหน่อยคล้ายๆลำธารเล็กๆเองนะไหลลินนิดหน่อยอันนี้คือช่วงนอกการฝนแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าฝนช่วงที่พระประจำพรรษากันเนี่ยเดือนกันยาตุลาเนี่ยน้ำจะเต็มปกตินะน้ำจะเต็มน้ำเนรัญชลาจะไปคือไปอินเดียสังเวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่พระอาจารย์ว่าเป็นช่วงที่สบายสุดนะคือยังไม่หนาวนะไม่หนาวแล้วก็พื้นผู้คนก็ยังไม่เยอะมันยังไม่ถึงไฮซีซั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางการอะไรต่างๆก็จะไม่ต้องไปสบายๆเนี่ยนะไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องอะไรได้แล้วก็พื้นที่ต่างๆก็เขียวชื่ออุ่มอุดมสมบูรณ์นะอย่างเงี้ยนะอินเดียเนี่ยอุณหภูมิจะแตกต่างกันเยอะถ้าหน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าหนาวเขาก็หนาวนะหนาวใน4สังเวยนี้ก็0องศา1องศา2องศาบางปีก็ติดลบบ้างก็มีนะในช่วงในโซน4สังเวยนี้นะรวมกันทั้งสวัสดีด้วยเนี่ยนะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเหนือก็ติดลบนะเหนือไปทางคาชเมียร์ทางอะไรเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะออกคณะของโยมพุทธบอลกลับมานะครับก็อาจจะมาให้มาเล่าอัปเดตข้อมูลกันว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยจริงๆอาจารย์ก็นิมนต์มาหลายคณะเลยนะโยมของโยมเปรมจิตที่มาคราวที่แล้วที่มาสนุกสนานคุยกันนะก็5รุ่นก็จะนิมนต์นะ5รุ่นแต่บอกว่าปีนี้เรียนบาลีแล้วก็ดูแลน้องๆอยู่ก็ขอตัวนะขอโอกาสคงไม่ได้ไปทำหน้าที่พระธรรมวิจกรที่นั่นนะปีนี้นะขอแล้วก็ของกลุ่มโยมพุทธพรเนี่ยอาจารย์ต้าโรล่าเองจริงๆก็อยากให้ไปด้วยครับแล้วก็อยากไปนะอาจารย์ต้าโรล่าไปเที่ยวที่แล้วยังเก็บข้อมูลมาได้ไม่เต็มที่นักนะยังเก็บเกี่ยวความปลื้มปิติยังไม่เต็มที่นักนะ
แล้วก็อีกที่นึงที่อยากไปอีกครั้งนึงก็คือที่สังคสานครนะซึ่งเดี๋ยวทริปนี้ของโยมเป็นจิตจะไปสังคสานะที่พระองค์เปิดโลกวันเทโวโลหณะลงมาเหยียบพื้นแผ่นดินซ้ํากันตรงนั้นน่ะลอยพระพุทธบาทนะแล้วก็มีเจดีย์สถูปนะมีเสาอโศกนะตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆนะเล่าสู่บรรยากาศนะจริงๆแล้วก็มีคลิปอีก2คลิปนะแต่ว่าวันนี้เป็นบรรยากาศของวันครูธรรมกายไว้ก่อนนะครับมีเตรียมคลิปไว้อยู่มันจริงๆก็เป็นคลิปเดียวนั่นแหละนะเอาไว้จะหาโอกาสพาไปเยี่ยมหมู่ญาติของเราที่อินเดียทองพายทองพายมีญาติอยู่ที่อินเดียนะหน้าตาเหมือนเลยแล้วก็สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาไทยภาคกลางเนี่ยพอเข้าใจกันได้รัฐอัสสัมใช่ไหมคะตรงนั้นใช่รัฐอัสสัมฮะเป็นคนไทยเรียกว่าไทยปาเกได้ใช่หรือว่าไทยพาเกนะไทยปาเกเสร็จบ้านก็เป็นบ้านไม้ยกล้อยกเหมือนบ้านไทยภาคกลางสมัยก่อนนี่แหละนะคืออ๋อทำไมภาคกลางแล้วเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงด้วยเนี่ยตอนนี้จะเข้าใจเลยนะเนี่ยฝนตกมาทีเดียวในขนาดหินน้ำหนอนี่มาไม่ได้มาตรงๆประเทศไทยนะไปญี่ปุ่นนะอันนี้แค่ว่าร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะฝนยังมาแล้วก็ท่วมนะคือเราสังคมความเป็นอยู่ของเรามันแปรเปลี่ยนไปนะเราเป็นบ้านตึกเราอยู่กับพื้นดินซะมากกว่านะเพราะนั้นเนี่ยเรากรุงเทพมันเป็นที่ลุ่มแล้วก็น้ำเนี่ยมันไหลจากทางเหนือมานะถ้าไหลไม่จากทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายสูงๆเลยก็จะมีช่วงเวลาหน่วงน้ำมีเขื่อนต่างๆดักเป็นช่วงๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแก้มลิงคอยซับเก็บน้ำเอาไว้กว่าจะมาถึงกรุงเทพก็ไหลนานแหละมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยแต่กรณีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าพายุไม่ได้เข้าไปทางเหนือฮะนะแต่เข้าวันนี้ภาคกลางเหนือกรุงเทพไปหน่อยเดียวอะไรประมาณนี้นะก็เลยทำให้น้ำมาเร็วมากนะน้ำมาเร็วมากก็ท่วมนะฮะดีที่พวกกรุงเทพคนนี้ท่านพยายามแข็งแน่ท่องไปเนาะลอกช่องลอกท่อเตรียมตัวก่อนลุ้นไม่งั้นหนักกว่านี้แต่ทำไมปทุมธานีรังสิตถึงได้มาท่วมออกันอยู่ตรงบริเวณนี้ได้เนาะอืมนะก็เส้นเลือดฝอยก็สำคัญนะเห็นท่านทำงานแล้วจริงๆถ้าผู้นำเราทุกคนทุกหน่วยงานองค์กรเนี่ยนะดูภาพรวมด้วยแล้วก็หน่วยย่อยก็เคียงบ่าเคียงไหลจริงใจในการทำหน้าที่เนี่ยโอ้นะประเทศไทยจะเจริญได้เยอะเลยแหละนะเจริญได้เยอะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้วันครูวิชาธรรมกายแล้วก็ใจใสๆกันนะแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะการที่ท่านได้เอาทางสายกลางกลับมานะเอาการปฏิบัติธรรมง่ายๆที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนี่ยกลับคืนมาให้เราผู้เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเรามีบุญมากทีเดียวที่มาเป็นลูกหลานท่านอย่างน้อยเพียงแค่รู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยอยู่ตรงไหนและตรงนั้นเป็นทางไปนะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดเป็นที่ไปเพื่อจะไม่เกิดนะแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เรารู้แจ้งในเรื่องราวต่างๆของฉากหลังในฉากหลังนะเรื่องราวตรงนี้ทำไมพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงได้ชื่อว่านิมิตจักรนามว่าเป็นพระผู้ปราบมารทำไมต้องปราบมารนะก็อย่างที่บอกอ่ะนะไม่ปราบมารเขาก็ตั้งเงื่อนไขแบบนั้นนะนะถึงขนาดต้องยอมนะปรินิพพานนะตามเงื่อนไขทั้งๆที่เขาพยายามที่จะบอกนัยยะต่างๆนะเพราะนั้นนี่มารจึงเป็นสิ่งที่เป็นบาปสุดก็ต้องบอกว่ามารนี่แหละนะประเสริฐสุดก็ต้องบอกว่าพระนี่แหละแล้วพระกับมารเนี่ยก็ลบกันมาแต่ไหนแต่ไรนะเพราะนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีมโนปฏิฐานที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะเราลูกหลานท่านก็ต้องหมั่นเพียรพยายามปราบความเพียรนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในจะได้ศึกษาเรื่องราวของวิชาธรรมกายซึ่งต้องศึกษาด้วยพระธรรมกายถึงจะรู้เรื่องราวต่างๆนั้นก็ให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมะภายในกันทุกคนเลยนะวันพรุ่งนี้ก็มาบูชาครูบาอาจารย์นะ
ด้วยการประพฤติปฏิบัติบูชาแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ทุกวันนั่นแหละนะจะเป็นวันไหนก็ตามยิ่งถ้าเป็นวันอย่างนี้สำคัญแบบนี้ก็ยิ่งต้องปรารภความเพียรกันนะเอาละที่สุดนี้พระอาจารย์ขออาราธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญกุศลบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่มีมโนทานไปที่สุดแห่งธรรมปราบมารให้ชิ้นเสื้อไม่เหลือเศษขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดทั้งหลายทั้งปวงนี้จงประมวลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากเสียซึ่งสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยใดๆก็อย่าได้มาพ้องผ่านให้สะดวกสบายในการสร้างบุญสร้างบารมีมีสมบัติใจไหลมาที่มาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ปฏิบัติธรรมสะดวกมีใจหยุดยิ่งดิ่งเข้าสู่ทางสายกลางได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเข้าถึงพระธรรมกายใสสว่างบริสุทธิ์มั่นคงมีรู้มีญาณเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงทำใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้เข้าถึงได้บรรลุก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าถึงได้บรรลุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตามจิตคิดใกล้ครูบาอาจารย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดให้มีรู้มีญาณแม่นยำติดตามสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุริยานาคาวิโรนะเจ้าค่ะเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพี่กิตติศักดิ์นะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะที่ยืนยันขนาดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารนะคะมีแต่กายหยาบท่านยังอยู่นะคะกายหยาบที่เป็นที่ยังอยู่ในโลงแก้วท่านนะคะก็ยังมีเทวดาคุ้มครองรักษาก็ยังเห็นอนุภาพนะคะของวิชาธรรมกายที่เราเห็นนะคะจริงๆที่วัดธรรมกายใช่ค่ะก็จะเห็นบ่อยๆเหมือนกันเนาะใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นบางทีบางวันเนี่ยโอ้โหฝนมาล้อมืดไปหมดเลยนะขนาดที่อะไรตลาดไทยเนี่ยฝนตกหนักแต่ว่าประกายนี่ชิลมากไม่มีเลยเลือกที่ตกได้ค่ะวันนั้นอาจารย์เฉลิมชัยยังงงเลยว่ามีงานวัดเลยแล้วก็เคยมีอาจารย์ก็เคยเห็นก็เคยเจออีกมีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนั้นเป็นวันพระใหญ่เหมือนกันครับเอาเลยพอดีหนึ่งนาทีว่าคนมาทำบุญมากใช่ไหมครับทั้งวัดปากน้ำและวัดนาคปกผมก็ขับวินอยู่ที่นั่นก็ฝนก็จะโปรยลงมาแค่วัดปากน้ำและวัดนาคปกอะครับครับผมแล้วตกสองที่ใช่ครับตกสองที่เลยครับค่ะพอขับออกไปหน้าปากซอยฝนก็หยุดตกครับแต่ที่ตกเน้นๆเลยก็คือวัดสองวัดเลยครับครับผมสาธุค่ะเนาะเทวดามานุโมทนาบุญสังเกตค่ะเวลาบวชอุทิศชีวิตทีไรที่วัดพระธรรมกายเนี่ยจะมีฝนตกตลอดหรือว่ามีงานบุญใหญ่ที่แบบว่าสำคัญนี่ฝนจะตกนะคะอาจจะตกก่อนตกหลังนอกจากว่าหลวงพ่อท่านจะไม่ให้ตกแค่นั้นเองนะคะวันนั้นมีงานที่สภาธรรมกายฝนตกที่เจดีย์นะคะอาจารย์เฉลิมชัยงงเลยเอ๊ะอาจารย์มาเพียงรอบเจดีย์อยู่คนเดียวเขามีงานที่สภาแต่ฝนตกหนักที่เจดีย์มาสภานี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะขนาดติดกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เฉลิมชัยนี่แบบงงเลยค่ะโทรมาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นเลยนะคะค่ะนะคะพรุ่งนี้ก็ขอฝากนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมานะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกจริงๆนะคะก็ให้เข้าซูมนะคะชมพิธีบูชาครูแต่ถ้ามาได้ก็อยากจะให้มานะคะก็เหมือนกับเราเป็นศิษย์มีครูนะคะก็อยากจะให้มาบูชาครูกันค่ะแต่น่าจำเป็นจริงๆนะคะก็เป็นการนุโลมเพราะว่าตอนนี้เรามีซูมนะคะก็ถ่ายทอดผ่านซูมได้บูชาครูกับนะคะกับทางที่วัดใหญ่นะคะทำพิธีกรรมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้ระลึกถึงคุณยายอาจารย์ที่นะคะผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายที่ท่านละสังขารนะคะในครบรอบ22ปีท่านละสังขารเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะก็คือ10กันยายนนะคะมาพ้องตรงกันโดยอัศจรรย์เลยในวันนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะใครสะดวกก็ให้มานะคะวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะทำให้ได้รู้เรื่องราวนะคะว่ามารคือใครนะคะแล้วก็มารนี่ไม่ใช่มีมารแบบเดียวมีมารหลายๆแบบนะคะแล้วก็หลวงปู่นี่มีมโนปณิธานที่จะมาปราบมาร
พราะว่าขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรัสรู้มามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4แต่ก็ยังเหลือพวกเราอยู่นะคะก็ยังเอาไปไม่หมดนะคะก็เนื่องด้วยมีฉากหลังนั่นเองนะคะมันดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มีมโนปฏิฐานอันยิ่งใหญ่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงสำคัญมากนะคะนะคะวันนี้ก็คงหมดเวลานะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ศรีสวัสดิ์อัตตธรรมโมนะคะพระครูภาวนาวิเทศนะคะด้วยนะคะและก็พระเถระพระมหาเถระทุกรูปที่เข้าร่วมรับชมรายการด้วยความเคารพยิ่งและก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะพอดีเลยนะคะเข้าสู่ส่วนกลาง